ังก่อนดูนะครับด้านหลังอันนี้ผมยังไม่ตัดแต่เขาจะตัดรองทรงกลางรู้สึกว่าจะมาจากบ้านอะไรครับบ้านขามใต้บ้านขามใต้เนาะครับเนาะทีนี้เราดูตัดด้านข้างก่อนเนี่ยตรงด้านข้างเราจะตัดอย่างนี้นะครับใช้เบอร์2สวมเข้าไปเพราะเป็นรองทรงกลางผมก็ใช้หวีใหญ่เป็นตัวกดกดอย่างนี้ดูด้านหลังใบหูนิดนึงนะครับนี่คือรองทรงกลางของผู้สูงอายุเราอายุประมาณ 50-40 นะครับลงมานะครับเนาะ50ขึ้นเลยครับเออ50ขึ้นนะครับนี่เขาเรียกว่าทรงรองทรงกลางเป็นคนที่ไม่หล่อแต่ก็ทำให้หล่อได้นะครับผมยังไม่ตัดผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับเนี่ยนี่รองทรงกลาง50ขึ้น100คนก็มีคนมาตัดประมาณ70คนน่ะทรงนี้100ละ70ทรงมาตรฐานรองทรงกลางเนี่ยให้ขึ้นอยู่ถึงกลางใบหูอาชีพทำอะไรนะที่อยู่ทางบ้านขามเป็นพนักการพานโรงของโรงเรียนบ้านขามอยู่ประจำโรงเรียนบ้านขามเป็นคนที่ทำงานประโยชน์สาธารณะพอสมควรอยู่มากี่ปีแล้วครับในโรงเรียน8ปีแล้วอยู่มา8ปีรู้จักครูทุกคนแล้วเนาะครับเนาะครับก็ฝากความคิดถึงระหว่างเด็กๆอะไรอย่างนี้ก็ครูก็แนะนำให้เด็กมาตัดผมกับช่างอ้อนบ้างเนาะครับเนาะถ้าว่างงานก็คนบ้างขามมีแต่มาตัดกับผมหมดอย่างนี้ก๊อปนี่ก็เคยมาตัดยังไงเก่งอย่างนี้ก็มีคนติดตามให้เก่งตั้งเกือบ800,000กว่านะ7,800,000นี่ครับคนนี้แหละคืออยู่ที่ประจำโรงเรียนบ้านขามทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นยังไงครับแม่น้ำมูลตอนนี้มันแห้งยังแห้งแล้วแห้งแล้วได้ปลาได้อะไรกันอยู่เนาะมาได้แล้วครับทีนี้พอเราดูเบอร์สองเสร็จแล้วก็เอาเบอร์หวีสร้างแบบมาเก็บให้มีขาวนวลกลมกลืนนะครับขาวนวลกลมกลืนขาวนวลกลมกลืนขาวนวลกลมกลืนนี่เห็นไหมครับตำนี้สวยมากๆเลยรอเลยช่างอ้อนนี่แกเป็นคนให้วิธีการตัดผมแบบละเอียดง่ายๆใช้เทคนิคแบบง่ายๆให้ชาวเน็ตหรือไอดอลนี่ดูว่าทำไมแกถึงทำให้ดูเพราะแกอยากให้วิชาไปอยู่กับ YouTube เพราะว่าถ้าแกตายไปมันก็จะอยู่เป็น100ปี1000ปีแล้วคนมาเรียนทีหลังก็ได้เรียนไปด้วยตอนแรกแกคิดว่าจะเขียนหนังสือแต่ว่าหนังสือทุกวันนี้มันเขียนยากต้องให้เล่น YouTube เอาแล้วก็ภาพมันจะอยู่ตลอดเลยก็ฝากไว้กับ YouTube ใครเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนก็มาเปิดชมแล้วก็ดูวิธีตัดรองทรงกลางแบบง่ายๆให้วีสร้างแบบเป็นตัวตัดแต่เอาวีเบอร์2นี่เก็บเป็นไกด์ไลน์เพื่อให้รู้ว่าทรงมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผมทำให้ดูด้านหลังนะครับถ้าใครอยากเป็นช่างตัดผมก็ต้องขยันดูหน่อยขยันทำตามต่างลายเป็นของธรรมดาแต่เราก็ทำบ่อยๆมันก็หายมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์นอนทำได้คล่องเหตุผลเพราะตัดผมมาตั้งแต่ปี2523ตัดมานานแล้วมันก็เหมือนกับคล่องแต่ตอนใหม่ๆมันก็เหมือนขับรถแหละครับตัดยังไงมันก็ไม่คล่องหรอกขับยังไงมันก็ไม่ตรงทางต้องเลี้ยงพวงมาลัยเป็นต้องเลี้ยงหวีเป็นเลี้ยงหวีกับเลี้ยงแบตเตอรี่เลี้ยงพวงมาลัยใกล้เคียงกันแหละถ้าคนขับรถเป็นก็จะรู้จักยึกยับพวงมาลัยเหมือนกันกับหวีกับปัตตาเลียนก็เหมือนกัน
เราค่อยๆทำอย่างนี้นี่ดูด้านข้างขวานะครับเอาเบอร์2กราดไปก่อนนะเบอร์2แล้วก็เอาวีสร้างแบบมาเก็บเบอร์2เป็นไกด์ไลน์นำทางไปก่อนเหมือนกับเราทำถนนก็ต้องเอารถเกรดเบิกทางก่อนแล้วเอารถไอ้เขาเรียกรถดุดรถแท็กเตอร์เนี่ยรถกราดหาทางมันก่อนเขียนโมเดลมันให้มันไปตรงแล้วเราก็เอารถเกรดตามเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นแต่ผมเอาปัตตาเลียนดันก่อนแล้วยกหวีขึ้นนิดนึงเฉียงหวีตัดลำตัว45องศาอย่างนี้แล้วก็เฉียงหวีตัดลำตัวมาใบหูเนี่ย45องศาหงายฟันหวีออก30องศาครับทีนี้ก็ดูนะครับนี่ลองทรงมันเสร็จแล้วนี่ดูนะครับทั้งซ้ายทั้งขวามันจะเป็นทรงของมันเองทีนี้ด้านบนนี้ความยาวก็2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้วครับผมทำให้ดูขนาดนี้ก่อนสวัสดีครับ